สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science Take อยู่กับยีนทอร์นินเทพวงศ์นะครับวันนี้มาคุยเรื่องอวกาศกันครับอยู่กับเติ้นจาก s p a c e มาพูดถึงภารกิจ om, a x i o m AX2 นะครับการนำพลเรือนขึ้นสู่สถานีอวกาศอีกครั้งหนึ่งของบริษัท a x i o m ครับแต่รอบนี้พิเศษเพราะว่าไม่ใช่แค่ชาวอเมริกันเท่านั้นนะครับคนที่ขึ้นไปอีกเนี่ยเป็นชาวอาหรับนะครับจากซาอุดีอาระเบีย แน่นอนว่าคลิปนี้เนี่ยมันต้องจ่ายเงินไปนะครับเพราะว่าเป็นคลิปของเอกชนแต่ว่าเขาขึ้นไปได้ยังไงมีดีลอะไรกันนะครับวันนี้มาคุยกันในส i ย n e เทตอนนี้ครับ นับว่าเป็นครั้งที่2ครับของบริษัท Axiom Space นะครับที่ส่งมนุษย์ไปที่สถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS AS นะครับสำหรับภารกิจ AX2 เมื่อช่วงประมาณปลายปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับครั้งนี้ก็เป็นการไปสถานีอวกาศนานาชาติใช้เวลาอยู่ที่นั่นสักพักหนึ่งนะครับประมาณสัปดาห์หนึ่งไปทำภารกิจ ที่อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาตินะครับรอบนี้มี4คนด้วยกันที่ไปนะครับ2คนเป็นชาวอเมริกันแล้วก็อีก2คนเป็นชาวซาอุดิอาระเบียมาดูรายละเอียดของภารกิจนี้กันนะครับมีนัยยะอะไรแฝงแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจเยอะเลยอยู่กับเต้ลน,นัทนนดวงสุงเนินบรรณาธิการบริหารจากสเปซทีสครับสวัสดีครับเต้นค่ะสวัสดีครับพีน เมื่อประมาณไปปลายๆยีกว่ากว่ายสิบครับ <20 S> 2, <20 S 1> 2> ี่สิบ่สิพฤษภาคมเนาะที่ขึ้นไปนี่เป็นครั้งที่2ละที่ a อ i o m Space เนี่ยมีภารกิจส่งมนุษย์ไปอวกาศนะครับเรียกว่าทริปนี้เนี่ยต้องมีเงินด้วยนะใช่ครับ <S 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 เป็นเที่ยวบินของมหาเศรษฐีก็ว่าได้รวมเน็ตเวิร์ Network ของคนที่ขึ้นไปแต่ละคนเนี่ยนะครับตั้งแต่ภารกิจรอบแรกเนาะเมื่อปีก่อนมาจนถึงภารกิจนี้เนี่ยน่าจะระดับมหาเศรษฐีกันทั้งนั้นอื อ,อ๋อจริงๆเร็วเหมือนกันเนาะเหมือนเพิ่งคุย A X หนึ่งไปไม่นานนี่เองอะ่ะใช่ครับไปมาปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งแล้วเร็วมาก<อ>ก็ถือว่าทำธุรกิจได้กำไรนะสามารถส่งคนไปอวกาศได้ขนาดนี้คิดว่าในอนาคตน่าจะถี่ขึ้นด้วยกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่นักบินอวกาศอาชีพเท่านั้นเนาะที่จะไป I A S ได้คือจะเป็นเรียกว่าพลเรือแล้วกันที่ขึ้นไปสถานีอวกาศนานาชาติได้นะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษหลายอย่างเลยเนาะ ทั้งไม่ใช่แค่ชาวอเมริกันมีชาวซาอุดีอาระเบียไปด้วยใช่ครับถือว่าเป็นดีลลับหรือเปล่าไม่รู้นะครับ <laughs> แ,ตแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขนะครับความน่าสนใจก็คืออย่างที่พี่ยินบอกเลยว่าในรอบนี้ครับภารกิจ Axiom Mission 2เนี่ยมันเป็นการส่งเอาพล,ละเรือนนะครับขึ้นไปบนสถานีอวากาศนานาชาติ <laughs> นะคล้ายๆกับรอบที่แล้วครับภารกิจของ a x i o ซเนี่ย ถ้าดูจากครั้งก่อนมาจนถึงครั้งนี้มันจะมีแพทเทิร์นอย่างหนึ่งก็คือเขาจะเอานักบินอวกาศที่เป็นผู้มีประสบการณ์เ,เดินทางไปด้วยอย่างน้อยหนึ่งคนคือเป็นคอมมานเดอร์ของภารกิจนะครับถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินมีอะไรที่ต้องมีการตัดสินใจเนี่ยสามารถที่จะให้นักบินอวกาศผู้มีประสบการณ์เนแสดงหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ทีนี้บุคคลที่เดินทางไปเนในรอบนีน้คนที่เป็นนักบินอวกาศ มืออาชีพเนาะแล้วก็คนที่เป็นคอมมานเดอร์เนี่ยก็คือคุณเพ็กกี้วิสตันนะครับ <Okay. S 2> คุณเพ็กกี้วิสตันเนี่ยเป็นนักบินอวกาศหญิงชาวอเมริกันนะครับที่เธอเองเนี่ยครองสถิติในการอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาตินานที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วย oh. ดังนั้นเรียกได้ว่าเธอคนนี้เป็นเจ้าแม่สถานีเลยแหละ,ะ <She S 2> ลยแหละเธอเนี่ยประกาศรีทายไปแล้วนะฮะก็คือ <Okay. S 2> เลิกเป็นนักบินอวกาศให้กับทางนาซาแล้วแต่ว่า ก็ได้ทาง Axiom มนี่แหละที่อัญเชิญนะครับเจ้าแม่ท่านนี้เนี่ยกลับสู่อวกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับกับอีกบุคคลหนึ่งที่เดินทางขึ้นไปก็คือคุณจอห์นซอฟเนอร์นะครับคุณจอห์นเนี่ยแกเป็นศิลปินเป็นนักแข่งรถเป็นนักกีฬาแล้วก็เป็นนักบินด้วยนะครับเป็นนักบินขับเครื่องบินของตัวเองเนาะในอเมริกาเขาก็จะฮิตกันเป็น general aviation นะครับรอบนี้เนี่ยก็เดินทางขึ้นสู่อวกาศเป็นครั้งแรกนะครับ จ่ายตังค์ขึ้นไปนะครับแต่อีกสองคนเนี่ยที่เป็นประเด็นพูดคุยวันนี้เนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นชาวซาอุดิอาระเบียกันทั้งคู่นะครับคนแรกเลยก็คือคุณอาลีอัลคานีนะครับเป็นนักบินอวกาศชายนะครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณเรยาน่าบานเนลนะครับคุณเรยาน่าบานเนลเนี่ยก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นชาวอาหรับที่ได้เดินทางขึ้นไปอวกาศแล้วก็ได้เดินทางไปที่ ISS ด้วยนะครับ สองคนนี้เนี่ยเป็นนักบินอวกาศภายใต้โครงการอาวกาศของซาอุดีอาราเบียนะครับ,รบที่ชื่อว่า SSC หรือว่า Saudi Space Commission นะครับเรื่องนี้เนี่ยมันต้องสืบย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่ต้นอยู่ที่ IAC เลยครับพี่ยินงานประชุมอวกาศที่ใหญ่สุดในโลกเมื่อปีที่แล้วที่ต้นไปมาที่กรุงปารีสนะครับซาอุดีอาระเบียเขาเล่นใหญ่หลายอย่างนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซาอุดีเนี่ย อยากที่จะมาทําโครงการอวกาศแบบเต็มตัวเต็มรูปแบบนะครับในงาน IAc เนี่ยเขามีบูทธที่ใหญ่มากๆถือว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในงานเลยแหละนะครับแล้วก็เสนอตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าภาพงานปีถัดไปด้วยซึ่งภายหลังก็ไม่ประสบความสําเร็จนะ,นะครับเพราะว่ามีการปรับแก้จากการที่มีคนวีโต้ขึ้นมาบอกว่าอุซาอุดิอาระเบียเนี่ยยังไม่พร้อมเพราะว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ควรจะเป็นของ คนละโลเขาเอะนะฮะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นในงานเลยเนี่ยก็คือซาอุดีอาระเบียนะครับเขาได้ไปเซ็นสัญญากับบริษัท Axiom Space ในการที่จะส่งนักบินอวกาศ2คนเดินทางไปอวกาศในปี2023ก็คือปีนี้นะครับเซ็นล่วงหน้ากันก่อน1ปี 1> โดยที่ไม่ได้มีการเปิดเผยว่าตัวเลขที่ทางรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเนี่ยจ่ายให้กับ Axiom Space เนี่ยเขาจ่ายไปเท่าไหร่นะครับซึ่งถามว่าเอาแล้ว Axiom s ม a c e เนี่ย เป็นบริษัทที่เหมือนกับเป็น Space Tourism เนาะคือจัดพวไปอวกาศทำไมถึงได้กลายเป็นที่หมายปองของรัฐบาลโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาหรับอันนี้น่าสนใจมากถ้ายังจำกันได้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับมีโครงการสำคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับส่งนักบินอวกาศขึ้นไปประจำอยู่บน ISS เป็นระยะเวลานานเกินกว่า6เดือนอซึ่งเอาจริงเป็นภารกิจที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรต ดีลนี้เนี่ยก็เซ็นกับ Axiom Space เหมือนกัน oh. แล้ว Axiom Space เนี่ยก็ไปดีลกับ Space X อีกทีหนึ่ง uh huh. ไปดีลกับ NASA อีกทีหนึ่งในการส่งนักปีนอวกาศชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ขึ้นไปนะครับกลายเป็นว่าบริษัทนี้พี่ยนินไม่ได้เป็นแค่ Space Tourist ธรรมดาอีกแล้ว uh huh. แต่ว่ากำลังเป็นช่องทางเป็นประตูสู่ภารกิจการสำรวจอวกาศเป็นประตูไปสู่ การได้ไปปฏิบัติการบนสถานีอวากาศจริงๆนะครับและแม้ว่าในรอบนี้นะฮะนักบินอวากาศชาวซาอุดีอาระเบ,บียทั้งสองคนเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปในระยะเวลาสั้นๆนะเพียงแค่10วันเท่านั้นเองอแต่ภาพที่ทางรัฐบาลอยากจะสื่อออกมาเนี่ยก็คือ2คนเนี้ยเป็นนักบินอวากาศที่เดินทางขึ้นไปปฏิบัติภารกิจคือขึ้นไปทดลองวิทยาศาสตร์จริงๆขึ้นไปทําวิจัยกันจริงๆนะครับ มีตัวงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์หลายตัวเนี่ยที่ถูกส่งขึ้นไปแล้วก็ให้2คนนี้เนี่ยต้องทําการทดลองนะครับคือเหมือนกับเป็นนักบินอวกาศในโครงการ ISS นั่นแหละเพียงแต่ว่าไปอยู่แค่สิวันนะครับอ,อันเนี้ยเป็นข้อสังเกตที่สําคัญมากเพราะว่า1เลยก็คือถ้าเราจะไปสถานีอวากาศนานาชาติเนี่ยเราต้องเป็นชาติสมาชิกของเขาซึ่งแน่นอนว่าประเทศกลุ่มอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่สมาชิกรุ่นก่อตั้งเนี่ย มันอาจจะยากหน่อย <Okay. S 2> นในการที่จะหาคิวขึ้นไปแต่ทีเนี้ยพอมันมีบริษัทอวกาศเหล่านี้เนี่ยในการที่จะพาคนขึ้นไปได้เนี่ยก็เลยเป็นที่หมายปองแก่ประเทศเหล่านี้นะครับนี่คือข้อที่1 mm. ข้อสังเกตที่2เลยก็คือเราจะเห็นได้เลยว่า2ประเทศเนี้ยกำลังแข่งกันอยู่ <Okay. S 2> คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตแล้วก็ซาอุดิอาระเบีย mm. สหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยเราคุยกันไปหลายตอนแล้วล่ะว่าเขามีแผนที่จะ ไปเป็นชนชาติอาหารับชนชาติแรกบนดาวอังคารนะฮะเขาประกาศแผนมานานพอสมควรแล้วตั้งแต่เมื่อสองสามปีที่ผ่านมาทีนี้ซาอุดีอาระเบียเอาบ้างประกาศแผนในการส่งนักวินาวกาศขึ้นไปบนสถานีวกาศนานาชาติก่อนนะครับเข้าใจว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีแผนอีกหลายๆแผนตามมาอย่างที่บอกไปว่าเขาจะทยอยประกาศออกมาและนี่แหละคือการแข่งขันอาจจะไม่ได้มีแค่รัสเซียจีนสหรัฐที่เป็น เรียกได้ว,ว่าเป็นคู่เอกแล้วกันนะฮะในวงการอวากาศเป็นคู่ชกคู่เอกกันอยู่แล้วนะครับแต่คู่รองเนี่ยต้นว่าอาหรับน่าสนใจเพราะแม้ว่าจะมีความเป็นชนชาติอาหรับเหมือนกันมีความภาคภูมิใจในศิลปวิทยาการของตัวเองในอดีตเหมือนกันเนี่ยแต่เขาก็แข่งกันอยู่มีการแอบแข่งกันอยู่ ชัดเจนมากๆแต่ถ้าย้อนไปในประวัติศาสตร์เนาะชาวอาหรับนี่โหเก่งมากเลยนะในวงวิชาการเนี่ยครับคณิตศาสตร์ที่เราเรียนกันนที่เราเรียกยว่าเลขอาหรับเนี่ยคขาบอาอาหรบับเนี่ยก็คืออาหรับนั่นแหละนะครับหรือว่าชื่อของดาวสูตรทางคณิตศาสตร์หลายๆอย่างะกฎทางฟิสิกส์หลายอย่างก็มาจากชนชาติอาหรับทั้งนั้นเลยจะเรียกว่าเป็นทางลัดของเขาได้ไหมเติ้ลด้วยความที่ชาติอาหรับเนี่ยเป็นชาติที่ร่ำรวยเนาะใช่แล้วก็มีเอเจนต์เนี่ย เอกซิอมเนี่ยเป็นตัวกลางเป็นไดนาในการพาไปทาภารกิจอวกาศมันก็เลยทําให้เขาไปถึงเป้าหมายนั้นเร็วขึ้นหรือเปล่าจริงๆเป็นสิ่งที่ทางสเปเซียสก็วิเคราะห์เอาไว้นะเคยวิเคราะห์เอาไว้ตั้งชื่อบทความไว้เท่มากเลยหล่อฉลาดและรวยคือคืออันนี้เป็นเป็นนิยามของชาติอาหรับจริงๆเนาะคำว่าหล่อที่ว่าเนี่ยจะไม่ใช่แบบหน้าตาเราหล่ออะไรเงี้ยนะแต่ว่าเป็นคนที่คีปลุกอ่ะคือจะมีความหล่อความสวยในรูปแบบความสมาร์ทเนาะ เขาเขามีความสมาร์ทเขามีความแบบฉันจะทำแล้วฉันต้องทําให้สุดต้อง<ม>เป็นที่หนึ่งให้ได้นะ<ม>แล้วรวยนี่คงไม่ต้องพูดถึงเนะาะช,ชาติชนชาติอาหรับนะฮะมีเงินมหาศาลจากการครอบครองบ่อน้ํามันมจํานวนมากนะครับซึ่งภายหลังแม้ว่าเราจะห่วงเนาะว่าแบบน้ํามันใกล้จะหมดโลกแล้วนะครับแต่ว่าเงินที่เขาโอ้โได้มาเนี่ยก็นําไปต่อยอดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนะอย่างยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตเนาะแล้วเราก็ไปเที่ยวกันล่าสุดจัด โเอ็ oh, ไปก็โอ้โหโชว์ของกันเต็มที่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือฉลาดอคําว่าฉลาดเนี่ยก็คือเขาฉลาดคิดจริงๆฉลาดวางแผนด้วยเพราะว่าอย่างที่เคยคุยกันไปอะ่ะเออจริงๆเราคุยกันประเด็นเหล่านี้กันไปหมดแล้วนะตอนที่เราคุยเรื่องอวกาศไทยจะไปถึงไหนได้เนี่ยต้นเคยบอกไปแล้วว่าสิ่งที่เราขาดเนี่ยเราไม่ได้ขาดคนฉลาดนะแต่เราขาดทิศทางเราขาดรัฐบาลที่จะเข้าใจว่าการสำรวจอวกาศเนี่ย มันจะเป็นเป้าหมายแห่งชาติได้อย่างไรนะทีนี้พอทางกลุ่มอาหรับเขาเนี่ยเขาคิดมาเยอะคือจากการที่เขาเป็นมหาเศรษฐีมาคือพูดง่ายคือเขาต้องบริหารเงินจํานวนมากเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยเขาต้องผ่านการคิดมาหมดเลยอพอเขามาทําโครงการอวกาศเนี่ยต้นก็เลยเชื่อว่าเขาอะเลือกที่จะบริหารจัดก,การเงินให้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่เขาจ่ายออกไปดังนั้นไอ้ที่เราบอกว่า ไปดีลกันเป็นดีลลับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันไม่ได้เป็นการดีลที่แบบแค่มีเงินก็ไปดีลได้คือเขาฉลาดมากๆในการเข้าหาคือสมมติว่าคุณถือเงิน1นึ่งมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยคุณเดินไปหานาซานาซาเขาจะมองว่าเอเงินก้อนนี้ก็ไม่ได้มากอะไรเนาะเพราะว่ามันเป็นเป็นบัตเจตของของรัฐที่เขาได้มาอยู่แล้วนะครับจะไม่ได้สนใจเงินจำนวนนี้มากแต่ถ้าเขาเดินไปหาบริษัทเอกชนที่กําลังหาช่องทางที่จะเติบโตเนี่ย แล้วทางบริษัทเอกชนเห็นเงินจํานวนนี้เนี่ยโหยมันสามารถเราไปทําอะไรได้ต่อเยอะมากแล้วบริษัทอย่าง Axiom Space เนี่ยทั้งผู้ก่อตั้งทั้งคนที่เป็นพนักงานทั้งผู้ถือหุ้นต่างๆเนี่ยเป็นแก๊งนาซาหมดเลยเป็นทีมนา s a เก่าหมดเลยทีมนาซากษเียณเนาะหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการมี power สามารถที่จะไป convince สามารถที่จะไปพูดคุยไปดีลกันเองได้เนี่ยก็เลยเป็นช่องทางว่าเอ้ยมันกลายเป็นธุรกิจใหม่ไปแล้วนะฮะ พอสามอย่างมาประกอบกันนะครับรอสวยรวยฉลาดจบเลยอารับอย่างการสำรวจดาวอังคารเนาะยานโฮบของ UAE ก็คือนำไปแล้วอะ่ะโอ้ภารกิจนี้เขาก็สามารถทำได้ซาอุก,ก็เอาบ้างเพราะถ้าย้อนไปดูข้อมูลของคนที่ขึ้นไปอย่างคุณเบยาน่าเนี่ยเป็นนักวิจัยสเต็มเซลล์ด้วยนะโอใช่ครับไม่ใช่ใครก็ได้ขึ้นไปอเนาะใช่ครับ อันนี้เนี่ยเป็นจุดขายอย่างหนึ่งที่ชนชาติอาหรับเขาจะหยิบยกขึ้นมาใช้แล้วก็เราจะพูดถึงทั้งฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตแล้วก็ทางฝั่งของซาอุดีอาระเบียร่วมกันได้เลยนะเพราะรว่าเป็นตัวอย่างเดียวกันอย่างในโครงการโฮปเนี่ยก็มีการทําโปรโมออกมานะฮะว่าวิศวกรเนี่ยแทบจะครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงหมดเลยนะครับคือด้วยบริบทของสังคมเนาะ ที่เราจะรู้สึกว่าอุ๊ยประเทศกลุ่มอาหรับเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศจะมีปัญหาเรื่องของการทรีตผู้หญิงนะเรื่องของเสรีภาพนะอย่างบางประเทศเนี่ยผู้หญิงยังขับรถไม่ได้เลยแต่ว่าพอมาถึงในจุดที่เขาจะต้องพิสูจน์อ่ะเขาก็เลยต้องหยิบเอาตรงเนี้ยมาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับย้อนกลับไปในงาน IAc เนี่ยตอนที่มีการวีโต้กันมาเนี่ยนะเปิดออกมาโดย Canadian Space Agency เนี่ยจากแคนาดาเนี่ย ตัวแทนจากแคนาดาเขาก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาวีโต้เลยบอกว่าเขาเป็นห่วงเรื่องสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงหากจะต้องไปดําเนินกิจการอาวกาศในประเทศอาหรับนะครับเหมือนเขาเห็นปัญหาแหละว่าโอเคมันมีปัญหาอยู่ดังนั้นเขาต้องทำยังไงก็ได้ให้คนรู้สึกว่าเอ้ยเขาก้าวข้ามตรงนี้มาแล้วดังนั้นการที่เอาผู้หญิงขึ้นไปเนี่ยนะครับคือเหมือนเขาคิดสองสเต็ปแบบพีนถ้าเกิดว่าเอาผู้หญิงขึ้นไปอย่างเดียวคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ย นี่มันก็แค่ทำพีอา p r นี่หนาจริงๆแล้วคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับผู้หญิงขนาดนั้นแต่พอบอกว่าเอ้ยที่ขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงนะแต่เพราะว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะมันจะเปลี่ยนวิธีการไปอธิบายอ,ะอ่ะคือเหมือนดักเอาไว้แล้วว่าเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ที่บอกว่ามีเรื่องของความเท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่สามารถคุยต่อไปหลังจากนี้ได้ก็คือ ตอนต้นรายการนะต้นพูดไปว่าเป็นสามัญชนกลุ่มแรกของซาอุดีอาระเบียที่ได้เดินทางขึ้นไปแสดงว่าก่อนหน้านี้มันมีคนเดินทางขึ้นไปแล้วออนะครับกำลังสงสัยเพราะว่าต้นบอกว่าเป็นผู้หญิงคนแรกอของ<ต>ซาอุดา่ได้บอกวนะ่าผู้ชายคนแรกใช่ออใช่มีผู้ชายคนแรกไปแล้วครับของซาอุดีอาระเบียนะครับไม่ได้เป็นคนธรรมดาทั่วไปฟังว่าจะงงไม่ได้เป็นคนธรรมดาทั่วไปเป็นเจ้าชายเป็นราชวงศ์นะครับ เป็นราชวงศ์ซาอุเลยนะครับก็คือสุลต่านบินซาลามานอัลซายัตนะครับท่านนี้เนี่ยเป็นเจ้าชายเป็นลูกนะฮะเป็นพระโอรสของเจ้าครองนครซาอุดิอาระเบียและได้เดินทางขึ้นไปอวกาศซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นคนอาหรับคนแรกเนอวกาศด้วยนะครับเดินทางขึ้นไปนานมากแล้วนะฮะเดินทางขึ้นไปตั้งแต่ปี1985กว่า40ปีมาแล้วนะครับนานเลย ตอนนั้นเนี่ยซาอุดิอาระเบียนะเขาไปมีดีลกับน a s a ในการใช้กระสวยอวกาศนะฮะในภารกิจ STS-51G เนี่ยในการส่งดาวเทียมอารับเซตก็เลยจ่ายค่าปล่อยดาวเทียมไปก็จ่ายตังค์นะให้เจ้าชายได้ขึ้นไปด้วยนะโดยที่เจ้าชายเนี่ยก็ขึ้นไปเป็น Payload s p e c i a l ิสตนะคือไปดูแลการปล่อยดาวเทียมอาจจะนึกภาพกันไม่ออกนะว่าสรุปปล่อยกระสวยอวกาศไปทำไมมีดาวเทียมปล่อยไป,ออไ,ปยได้ คือกระสวยอวกาศเนี่ยนะถ้าใครเติบโตมาในยุคกระสวยอวกาศซึ่งเราสองคนเนี่ยน่าจะไม่ทันเขาจะสามารถบรรทุกเอาดาวเทียมขึ้นไปปล่อยได้นะครับ oh. ตรงส่วนบรรทุกของมันเนี่ยจะสามารถเปิดออกมาได้นะ uh huh. เขาก็เลยต้องใช้กระสวยอวกาศในการสร้างสถานีอวกาศไงก็คือบรรทุกส่วนชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยขึ้นไปแล้วก็เอาไปโยนไว้ในอวกาศ uh huh. ซึ่งมันก็ใช้ในการปล่อยดาวเทียมได้ด้วยนะครับ uh huh. ถือว่าเป็นดีลแรกของทางซาอุดีอาระเบียนะ,ะในการที่ ส่งเจ้าชายส่งราชวงศ์ขึ้นไปนะฮะปัจจุบันเนี่ยท่านสุลต่านท่านนี้นะฮะก็เป็นประธานให้กับ SSC หรือว่า Saudi Space Commission ด้วยก็คือปัจจุบันก็ยังคงทำงานด้านอวากาศอยู่เรียกได้ว่าเป็นแพช s i o n นะครับ,รบพอบอกว่าเรื่องของแบบอาหรับอย่างเงี้ยนะมีเรื่องของเจ้าชายมีเรื่องของแบบสุลต่านมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆสารัฐอาหรับเอเมเรดก็มีเหมือนกันนะครับคือ h e ดหรือว่าหัวหน้าของโครงการเนี่ย ก็เป right like mm ็นเจ้าชายเป็นมงกุฎราชกุมารเหมือนกันนะจะสังเกตว่าเออมันมีแพทเทิร์นที่คล้ายๆกันนะในแถบชาตินี้มีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของราชวงศ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เฮดของโครงการเนี่ย ก็เป็นราชวงศ์ที่อินกับเรื่องอวกาศมากๆนะเป็นโครงการในพระราชดำรินะครับถ้าแปลงเป็นแบบภาษาไทยเออเหมือนกับว่าต้องมีคนบุกเบิกด้วยหรือเปล่าใช่ใช่แล้วว่าเรื่องนี้มันต้องมีคนบุกเบิกต้องมีคนที่บอกว่าอุ้ยดิเรกชันนี้มันเวิร์กนะซึ่งด้วยระบบการเมืองการปกครอ,องของประเทศเขาเนี่ยมันจะแบ่งแยกระหว่างราชวงศ์กับการปกครองยากเพราะว่านายกเนาะนายกสมมติเป็นนายก,นะายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีหรือว่า รัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆเนี่ยก็เป็นสมาชิกข,ของราชวงศ์เนี่ยไปปกครองทั้งนั้นนะครับคือระบบของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมหัวหน้าโครงการต่างๆเนี่ยถึงได้มีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งในภายหลังเต้นว่าประเด็นเนี้ยเดี๋ยวจะเป็นประเด็นที่ทางประเทศกลุ่มอาหรับอ่ะจะต้องคอยอธิบายให้คนเข้าใจว่าด้วยเนเจอร์ของประเทศเขาเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วในอนาคตอาจจะต้องมีการแบบเปิดโอกาสให้แบบคน ธรรมดาทั่วไปเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะในการออกนโยบายในการทําภารกิจต่างๆมากขึ้นด้วยซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยการที่เปิดให้นักวิทนวากาศธรรมดาทั่วไปเป็นนักวิทยาศาสตร์มีความรู้ความสามารถเนี่ยขึ้นไปสู่อวกาศได้ก็นะับว่าเป็นก้าวแรกๆเหมือนกันอืมพอมองเรื่องนี้เนี่ยมันย้อนถึงภาพรวมการก่อตั้งงานด้านอวากาศเหมือนกันเนาะครับคือมันขึ้นอยู่กับบริบทสังคมของแต่ละประเทศด้วยใช่คือนาซาเราก็จะเห็นว่าอาจจะมาเริ่มจาก ตอนนั้นโชคสงครามรแล้วก็ค่อยๆมาขับเคลื่อนด้วยประชาชนมากขึ้นใช่แต่พอทางอาหรับเนี่ยการปกครองมันคคลรรูปแบบกันก็จะมีการขับเคลื่อนอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าเออที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นยังไงแต่สุดท้ายมันก็คือการมาทํางานอวากาศด้วยกันใช่ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจะบอกว่าไม่ว่าใครจะขึ้นใครจะลงหรือว่าชาติไหนจะขึ้นไปก่อนไปหลังเนี่ยภาพของอวากาศปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะอ,อย่างเช่นตอนนี้เนี่ย สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ณวินาทีนี้เลยที่เรากำลังคุยกันเนี่ยบนสถานีอวกาศนานาชาติอัตราส่วนระหว่างชาวสหรัฐอเมริกาชาวรัสเซียนะครับแล้วก็ชาวอาหรับเนี่ยมันเป็น5ต่อ3ต่อสอคือสหรัฐเนี่ยหรัสเซีย3แล้วก็อาหรับอีก3เพราะว่าเพิ่งขึ้นไปสองเนาะแล้วก็จากเดิมนะที่เป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยประจําการอยู่แล้วอีกหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวเลขที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้เนาะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีชาวญี่ปุ่นขึ้นไปอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาตินะฮะไม่มีเอเชียนอยู่เลยตอนนี้ถ้าพูดง่ายๆไม่มีเอเชียนที่เป็นแบบเอเชียนจีนเอถ้าไม่นับจีนที่ีขมีของตัวเองคืออไม่มีเกาหลีเนาะไม่มีไทยไม่มีญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ยุโรปก็ไม่มีเหมือนกันเพราะว่าเป็นสหรัฐห้านะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นประเทศ กลุ่มพันธมิตรนะฮะถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากแล้วในอนาคตเราจะได้เห็นชาวอาหรับอยู่บนอวกาศเยอะกว่านี้นะครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีโครงการถึงขั้นว่าอยากจะสร้างสถานีอวกาศเป็นของตัวเองซึ่งเอาจริงก็คงยังอีกยาวไกลเนาะแต่ว่าเขาก็มีการวางเป้าหมายไปว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยทั้งสองชาติเนี่ยจะส่งนักวินอวกาศขึ้นไปประจําการอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติหรือในอนาคตโครงการอัตมิสเนาะอย่าง เต็มรูปแบบมากขึ้นอ่ะเรียกว่าอย่างงี้ดีกว่านะครับคือทั้งสองชาติเนี่ยไม่ว่าจะสหรัฐอาหรับเอเมิเรตแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเซ็นอัตมิสแอคคอร์ดด้วยกันทั้งคู่ดังนั้นเราเราได้เห็นสองประเทศเนี่ยเข้ามามีบทบาทแน่นอนเราก็ไม่แน่ว่าดีลในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ต้องทําผ่านบริษัทแล้วเพราะว่าทางประเทศพันธมิตรเนี่ยก็น่าจะเห็นศักยภาพของทั้งสองชาติว่าสามารถปฏิบัติภารกิจได้นะ,นะก็งบที่ได้เนี่ยก็จะเป็นงบจาก ทางรัฐบาลของประเทศโดยตรงไม่ต้องไปดีลผ่านใครแล้วก็คือคล้ายๆกับกรณีของอีซ่าแล้วก็แจ็กซ่าเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเรียนรู้จากรุ่นพี่ก่อนเนาะใ,ในฐานะที่เขามีประสบการณ์มาก่อนแล้วพอเราสั่งสมประสบการณ์พร้อมเนี่ยก็สามารถทำได้ตนเองได้นึกถึงยานโฮปจริงๆยานโฮปเนี่ยสารัฐก็เข้าไปช่วยเนาะใช่ครับเข้าไปช่วยเยอะมากแล้วก็ยานโฮปเนี่ยจริงๆถ้าเราไปดูคนปล่อยเนี่ยคนปล่อยก็เป็นญี่ปุ่น เป็นแจ็คซ่าปล่อยให้ดังนั้นเงินแก้ปัญหาได้จริงเงินแก้ปัญหาได้จริงเหมือนเป็นตัวอย่างการใช้เงินที่เป็นประโยชน์ในด้านอวกาศครับแม้ว่าจริงๆแล้วงบที่เขาใช้จะไม่เยอะเลยนะฮะถ้าเราไปดูงบที่เขาใช้มาเนี่ยงบกราหโหมของเรางบศึกษาธิการของเราเนี่ยน่าจะเยอะกว่าอีกถ้าพูดกันตามตรงแต่คือเขาใช้เงินได้ถูกจุดมากๆอย่างที่บอกไปอ่ะพี่ยินในการบริหารประเทศอ่ะเงินมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเพราะว่า ภาษีประชาชนคุณเก็บได้เก็บเท่าไหร่เก็บไปดีคนรวยตั้งเท่าไหร่แต่ว่าการบริหารเงินให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ยากคล้ายๆกับเศรษฐศาสตร์ภาคบุคคลธรรมดาเหมือนกันเนาะการเก็บออมเงินการเก็บออมเงินหาเงินเงินมันหาง่ายคุณจะเงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าคุณเก็บเงินให้อยู่ใช้เงินให้มีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะทําให้มันงอกเงยออกมาได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากคือได้มาไม่สุนเปล่าไม่ใช่แบบใช่ได้มาจ่ายไปแล้วเอา การ,รลงทุนกําไรอะไรต่างๆที่จะวางแผนในอนาคตมันก็ไม่มีเลยเหมือนหลายๆคนพูดนต้นว่าการลงทุนความรู้เนี่ยมันมันล้าค่ายิ่งกว่าการเอาเงินไปทาอะไรอย่างอื่นความรู้คืออานาจนะถ้าถ้าพูดตรงๆเป็นคําพูดที่ช่วงนี้อินมากเพราะว่าอ่านพวกปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้บ่อยแล้วก็ไปดูเรื่องทวีพบมาอจะมีฉากที่ฉากที่บอกว่าสิ่งที่เราจะใช้สู้กับพวก ตะวันตกได้ก็คือความรู้อะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจว่าสิ่งเนี้ยกําลังเกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งเอาจริงก็อยากให้ประเทศไทยกลับไปคิดแบบช่วงนั้นเหมือนกันนะว่าเออสุดท้ายแล้วไม่ต้องกลัวหรอกว่าจีนจะมายึดไม่ต้องกลัวว่าอเมริกาจะมายึดถ้าคุณมีความรู้เนี่ยคุณก็มีมอํานาจคุณต่อรองกับเขาได้อฝากรัฐบาลใหม่ด้วยนะครับใช่เรื่องนี้สําคัญการศึกษาเนี่ยคือเราก็อยากให้มัน มีนักการเมืองหลายคนบอกว่าอยากให้ไทยเนี่ยกลับมาอยู่ในจอเรดได้อีกครั้งหนึ่งเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ว่าะจะเป็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าแม้แต่การศึกษาเองที่มันต้องลงทุนตอนนี้ก่อนถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เห็นผลเร็วๆนี้เนาะแต่ว่าถ้ามันเริ่มลงทุนแล้วอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะมีความรู้สั่งสมเข้าไปจริงๆรัฐบาลหรือว่าคนที่ดูแลเรื่องนโยบายการศึกษาการทํางานอาวกาศการทํางานวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ย น่าไปดูงานของประเทศกลุ่มอาหรับเหมือนกันเนะาะซาอุดิอาระเบียก็ได้นะครับหรือว่าสหรัฐอาหรับเอเมิเรตก็ดีก็จะได้รู้ว่าวิธีการคิดเนี่ยมันต้องคิดแบบระยะยาวมากๆจะคิดแค่ระยะสั้นๆไม่ได้จะบอกว่ากี่ปีไปดวงจันทร์เท่านี้มันไม่พอระยะหวังผลมันอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้ครับนะครับที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเขาก็ยังอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติเนาะคนที่เราคุยประมาณ30สิพฤษภาคมใช่ครับใช้เวลาประมาณ สัปดาห์กว่า,วาเนาะแต่เหมือนคราวที่แล้ว AX1 น่ะตอนแรกก็คาดการไว้แบบไม่กี่วันแต่ก็อยู่นานอยู่เหมือนกันอยู่นานอยู่นานเหมือนกันครับมันขึ้นอยู่กับอะไรครับเต้นอยู่นานหรือไม่นาน เวลาที่อยู่ในสถานีเนี่ยอาจจะค่อนข้างฟิกส์นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องดูช่วงเวลาว่าขึ้นตอนไหนลงตอนไหนก็ต้องวางแผนกันดีๆนะครับบางทีถ้าตอนที่ลงมีปัญหาเนี่ยสมมุติว่าจุดที่จะลงดันเกิดพายุขึ้นมาเนี่ยก็ต้องอยู่ในอากาศนานขึ้นนิดนึงซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงอะไรเพราะว่าปกติแล้วพวกอุปกรณ์ดํารงชีวิตการใช้ชีวิตอาหารการกินในระบนั้นสบายอยู่แล้วเรือยโคจร รอบโลกรอไปก่อนใช่ครับเหมือนขาไปเนาะที่แบบไปโคจอรอบโลกก่อนแล้วถึงจะไปด็อกกิ้งกันใช่ครับแต่รอบนี้ด็อกกิ้งเร็วมากนะ<อ>ขึ้นไปไม่ถึงวันด<อ>็อกแล้วถือว่าเร็วมาก<อ>ทําเวลาได้ดีกว่ารอบที่แล้วนะแล้วก็ถ้าดูจากสถิติตัตวเลขเนี่ยอเอ็กซิมสองเนี่ยน่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับสถานีวากาศนานาชาติที่เร็วที่สุดด้วยอื ด้วยความสมัยใหม่เนาะใช่ยานดราก้อน <Y arn S 1> เราเริ่มจากคุ้นคุ้นมากๆแล้วแหละตอนนี้เป็นยานหลักๆที่ส่งคนทางนาซาแล้วนะครับหวังว่า AX34 เนี่ยมันน่าจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะใช่ครับต้องรอดูว่าคนไทยจะไปกับ เอ็กซ์ไหนเตรียมเงินกันให้พร้อมในการลงทุนเพื่อความรู้และก็วิทยาการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณเติ้ลมากๆเลยครับบค,ครันี่คือ Science t e c คนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากได้ที่ w w w t h ซต์ไทยพพ c เอสพคตรับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่อัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้ยินทอรณินเทพวงพร้อมกับเติ้ลนันทนนท์ดวงสุงเนินจาก s p ป c e ี h อลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ